กับแพลนนะคะในรายการ Nine The Ten ค่ะย้ำกันอีกรอบเลยคุณผู้ชมค่ะวันที่20ตุลาคมนี้นะคะเราจะมาร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ20ปีด้วยกันนะคะดังนั้นติดตามการรับบัตรเข้าร่วมงานได้ที่ Facebook Fanpage ของ Nine Entertain นั่นเองค่ะมาอัปเดตเรื่องของข่าวบันเทิงกันบ้างดีกว่าเริ่มต้นข่าวแรกนะคะไปดูความน่ารักน่าหยิกนะคะของน้องพายุที่ช่วยแม่ชมเลี้ยงน้องค่ะแต่ความน่ารักอาการจะเป็นยังไงต้องให้แม่ชมมาเล่าแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวไปเจี๊ยบกระบาลเดี๋ยวไปเจี๊ยบกระบาลหยุดร้องค่ะตอนเด็กได้ลึกๆของใจเทคนิคหายใจลึกๆช่วยการหยุดร้องไห้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะโครงการฝากเนื้องไว้กับพี่พายุเท่านั้นนะจ๊ะเพราะคุณแม่ซุปตาชมพู่อริยาออกมาเฉลยแล้วว่าเทคนิคนี้คุณชายสุดแสบเล่นจำมาจากตอนที่แม่ชมเคยปลอบเจ้าตัวตอนร้องไห้งอแงพอเห็นว่าเคล็ดลับเนี่ยมันใช้ได้ก็เลยลักจำมาทำกับน้องแอบิเกลบ้างค่ะเขาก็คิดว่าเขาเลี้ยงแหละในความคิดเขาอ่ะคือเขาเลี้ยงอยู่แหละก็ตลกว่าคิดได้เนาะหายใจเข้าลึกๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเอ๊ะเราเคยไปพูดให้เขาฟังตอนไหนเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะมีตอนที่เขาแบบเหมือนงอแงมากๆแล้วแบบใจเย็นใจเย็นหายใจเข้าลึกๆอะไรเงี้ยช่วยได้ไหมคะก็ช่วยไม่ได้หรอกถ้ากับน้องอ่ะช่วยไม่ได้เพราะว่าน้องก็ไม่สนแล้วไงเกลสู้กับน้องเกลแบบคือน้องเกลคือขึ้นแล้วไงขึ้นแล้วมันเอาไม่ลงก็ต้องปะเจี๊ยบสังเกตว่าเด็กอ่ะเขาจะเวลาเขาอารมณ์ดีๆนะเขาจะมี energy อะไรอย่างเงี้ยกันในแบบที่ว่าแม้แต่ผู้ใหญ่อ่ะก็ยังไม่มีเคมีแบบนี้อะไรเงี้ยบางทีแบบตื่นเช้ามาอะไรเงี้ยก็เอาเขามาวางกองด้วยกันน้องเขาก็ยิ้มกับพี่ก็อาจจะแบบว่าเล่นแบบหยอกน้องอะไรอย่างเงี้ยแบบจะองค์จะเอ๋อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถึงขั้นแบบว่าป้อนข้าวน้องได้ไหมป้อนข้าวน้องหรือว่าแบบคืออุ้มน้องก็ยังแบบไม่ค่อยจะไหวคือให้เขาอุ้มได้แต่เราก็ต้องยืนดูส่วนพัฒนาการของนุ้งแอบิเกลตอนนี้แม่ชมเผยว่าค่อนข้างจำชื่อและสิ่งรอบตัวได้อย่างดีแม้ตอนนี้จะออกปากเรียกชื่อคุณแม่ไม่ได้แต่ก็เริ่มฉายแววความแสบตามพี่ชายสองแฝดบ้างแล้วด้วยจ้าโถเอ็นดูอ่ะนี่คือบ้านของพี่ชมพู่นะคะตอนนี้เรามาต่อเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของคู่จิ้นค่ะจริงๆเนี่ยมีหลายคู่จิ้นที่กลายเป็นคู่จริงนะคะแน่นอนว่าแฟนคลับของหนุ่มฟิล์มธนภัทรกับสาวปางกัณรันเนี่ยก็เลยลุ้นหนักแต่งไหนหนุ่มฟิล์มว่าดับฝันซะงั้นค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องปกติก็เราทำงานด้วยกันเราสนิทกันแล้วก็เขาก็มีข่าวพอดีมันก็ไม่แปลกที่เราจะถูกโยงก็บอกเขาว่าก็พี่เลือกอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพี่ก็ชื่นชอบจริงๆครับหมายถึงว่าแบบเราปลื้มเขาด้วยความสวยของเขาแต่คือผมอย่างที่ผมบอกไปคือผมเข้าหาพี่ปรางด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นพี่น้องกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบบนี้มันดีที่สุดพอแก่แล้วเริ่มไม่มีสเปคแล้วแต่ถามว่าสวยไหมสวยมากเพราะการตอบคำถามชวนให้คิดต่อของหนุ่มฟิล์มธนภัทรในวันที่สาวปรางกัณรันออกมายอมรับว่าโสดก็ทำเอาแฟนๆทั้งลุ้นทั้งจิ้นเพราะช่วงนั้นทั้งคู่กำลังสาดความหวานในละครคู่กันซึ่งล่าสุดหนุ่มฟิล์มออกมายืนยันอีกครั้งว่าทุกอย่างยังคงเป็นเพียงพี่น้องไม่มีแอบตามไปขายขนมจีบกันต่อค่ะก็สนิทกันเหมือนเดิมยังคุยกันยังมีแบบไปแฮงเอาท์ด้วยกันแต่ก็เป็นพี่น้องกันก็ปัจจุบันมันไม่มีอนาคตผมก็ไม่รู้ผมก็ตอบความจริงนะจริงๆเหมือนไปทำบักกลุ่มก็เชียร์ก็ดีใจที่ชื่นชอบผลงานของเราทั้งสองคนนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้เราแฮปปี้ที่จะเป็นแบบนี้เป็นพี่น้องต่อกันมันมีความสุขดีอยู่แล้ววันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วมันดีผมก็อยากเป็นแบบนี้ต่อไปแต่วันหน้าเราก็ตอบไม่ได้มันเป็นเรื่องของอนาคตมันตอบไม่ได้จริงๆอ่ะความสัมพันธ์คงพักไว้แค่พี่น้องเพราะหนุ่มฟิล์มยังแอบกระซิบว่าสถานะหัวใจตอนนี้ก็ไม่ว่างแล้วด้วยกำลังซุ่มดูใจกับสาวนอกวงการซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงสเปคแต่คุยกันดูเรื่องและเติมเต็มกำลังใจให้กันก็โอเคแล้วล่ะค่ะมาต่อที่นักร้องสาวอย่างพี่ปามี่กันดีกว่าค่ะนานๆจะได้เจอออกอีเวนต์นะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของตำนานมีทุกวันคุณผู้ชมนั่นคือเรื่องของพวงมาลัยหน้าเวทีค่ะที่แต่ละอันนะมันใช่จริงๆเหรอคะพี่มี่คะเพราะตำนานมีได้ทุกวันสำหรับนักร้องสาวมาเซอร์ป่ามีที่ไม่ว่าจะโชว์ที่ไหนมีรักแฟนเพลงหน้าเวทีก็สรรหาพวงมาลัยน้ำใจมาเป็นของฝากติดไม้ติดมือทั้งผลหมากรากไม้ยันขนมขบเคี้ยวหรือแม้แต่ต้นไม้สาวป่ามีก็รับหมดจนเป็นมีมในโซเชียลไปแล้วล่ะค่ะของพี่มีแปลกทุกวันเลยล่าสุดเป็นหมูดิบนะคะหมูดิบค่ะหมูดิบใช่ค่ะหมูดิบหลายถาดหลายสิบถาดเลยค่ะแล้วก็พวกเบคอนดิบอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะหมูสามชั้นอะไรเงี้ยค่ะ
ซอสไม่ได้ให้อ่ะมี่ต้องซื้อปักซอยเอาคือเขาให้มี่มานานหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนมี่ไม่ได้ลงรูปนะคะพอเดี๋ยวนี้พอเริ่มพอลงรูปปุ๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนก็แชร์กันไปเรื่อยๆใช่ค่ะเมื่อคืนนี้มี่ได้รับข้าวประมาณ10กิโลได้อ่ะค่ะใช่ค่ะข้าวสารค่ะมี่ก็เก็บไว้ที่บ้านก่อนตอนนี้ค่ะแล้วก็บางทีมี่ก็แจกคนในซอยบางทีมี่ก็เก็บไว้ในรถถ้าไปเจอเด็กข้างทางมี่ก็ให้อะไรเงี้ยก็ถือว่าได้ทำบุญร่วมกันนะคะแบงค์มี่ค่ะแบงค์มี่ก็จะแจกจ่ายให้กับเด็กสมาชิกวงของมี่นะคะหรือบางทีมี่ก็รวบรวมไปให้เด็กๆ เวลามี่ไปมุกดาหารหรือต่างจังหวัดเวลาไปวัดอะไรเงี้ยค่ะพวงมาลัยแปลกๆสาวปามี่รับได้หมดยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ต้องขอเซโนไม่รับทุกกรณีค่ะเนี่ยมันคือความชาเลนจ์เลยรอเลยนะว่าพี่มี่จะได้อะไรต่ออีกก็ไปติดตามใน Instagram ของพี่มี่ได้นะคะแต่ตอนนี้ขอวกมาที่สาวแซมมี่ค่ะเพราะว่าสาวคนนี้เขาโปรมากเรื่องของการเล่นเซิร์ฟบอร์ดแต่บอกเลยว่าเรื่องท่าเนี่ยไม่เท่ากับเรื่องของชุดค่ะคุณผู้ชมเพราะแต่ละชุดเนี่ยมันล้ำมากจนแอบสงสัยว่า มันเล่นเซิร์ฟได้จริงๆหรอเป็นนักคอนเทนต์ขยันหาชุดเก๋ๆมาใส่เล่นเซิร์ฟอยู่ตลอดนางเอกสาวซามิคาเวลที่ไม่ว่าจะเทศกาลไหนก็ขอล้ำกว่าใครตลอดตั้งแต่ผ้าสุดกรุยกรายยันชุดไทยและผ้าถุงชีแซมมี่ก็จัดมาแล้วทั้งนั้นเจ้าตัวยืนยันทุกชุดอยู่ภายใต้ความปลอดภัยรวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในการเล่นเซิร์ฟบอร์ดคอยประกบอยู่ตลอดด้วยค่ะวิธีการขึ้นหรือวิธีการเล่นมันก็มีหลากหลายแหละเราได้เลเวลไหนชุดอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะก็มันก็เป็นอุปสรรคอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนเราต้องบาลานซ์ตัวเองอยู่บนบอร์ดแล้วก็ถ้าเกิดว่าชุดอะไรที่แบบอย่างตุ๊ดจีนอย่างเงี้ยคือมันยาวมากแล้วเราปล่อยห่างไม่ได้เพราะว่าปล่อยแล้วเราจะหงายไปเลยเพราะว่าชุดมันจะไปกินกับคลื่นมันจะโดนคลื่นแบบม้วนไปแล้วเราจะอยู่บนบอร์ดไม่ได้อะไรเงี้ยก่อนที่เราจะเล่นนะคะจะลองเอาชุดอะใส่ก่อนแล้วก็ลงน้ำว่ามันจมหรือมันอะไรไหมคือถ้ามันปลอดภัยไม่ทำให้เป็นแบบเราสามารถลอยตัวอยู่ในน้ำได้อะก็คือโอเคแต่ว่าจริงๆเราก็ใส่ชูชีพจะมีทั้งโค้ชที่คอยดูแลอยู่ท้ายเรือเขาก็จะคอยดูแล้วถ้าเกิดว่าเราหล่นเงี้ยเรือก็จะหยุดแล้วก็วนมารับเราทันทีก็มาสุดซะทุกชุดขนาดนี้สาวแซมมี่ก็เลยเริ่มจะกุมขมับว่าจะหาชุดไหนมาใส่ให้จึ้งในครั้งต่อๆไปละเนี่ยแต่แซมมี่เขาย้ำแล้วนะคะว่าล้ำแค่ไหนเดี๋ยวความปลอดภัยก็ต้องมาก่อนนั่นเองค่ะอ่ะตอนนี้เรามาดูเรื่องของสไตล์การเลี้ยงลูกกันบ้างดีกว่าแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็มีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วบ้านพี่พีททองเจือเขาออกมาบอกเลยว่าสไตล์ของพี่เนี่ยฟรีสไตล์จ้ะยกให้เป็นคุณพ่อสมัยใหม่ที่เน้นให้อิสระกับลูกๆค่ะคุณพ่อนักซิ่งพีททองเจือที่ออกตัวว่าเป็นสไตล์บ้านใครบ้านมันแต่สำหรับครอบครัวของตนแล้วลูกๆอยากกินหรืออยากลองอะไรก็ได้เต็มที่เพราะแม่ปล่อยจอยไม่มีห้ามเพราะลูกๆก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วด้วยค่ะออกไปข้างนอกก็แบบทานเหล้าทานเบียร์ให้เป็นแต่ไม่ใช่ทานแล้วก็เป็นขี้เมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือทานให้เข้าสังคมได้ซึ่งเด็กเขาต้องเรียนรู้อ่ะเราแบบห้ามเขายิ่งแอบไปทำนึกถึงตอนเราเป็นวัยรุ่นดิผมว่าท่านผู้ชมอ่ะสมมติ10ท่านเนี่ยผมว่าอย่างน้อย6หรือ8ท่านเนี่ยไม่มีเที่ยวใช่ไหมมันมีอยู่แล้วเรื่องธรรมชาติอ่ะแต่มันดีกว่าไหมถ้าพ่อแม่ขับรถพาไปใช่ไหมแล้วพ่อแม่ยอมสละsacrificeตัวสละเวลาพักผ่อนตัวเองเวลาใดๆของตัวเองเพื่อที่จะพาลูกแล้วให้เขาอยู่ในสายตามันดีกว่าหรือเปล่าที่สำคัญคุณพ่อพีทยังทำหน้าที่ป้าดันช่วย PR ซิงเกิลใหม่ของลูกสาวคนกลางน้องมีย่ากับเพลง Get Like Me ที่ปรับลุคจากสาวใสมาเป็นสาวแซ่บแต่จะเด็ดขนาดไหนลองไปหาฟังกันดูนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพรุ่งนี้ห้ามพลาดค่ะเพราะว่าเรามีข่าวของหนุ่มแบงค์ทิติมาอัปเดตกัน 11:00 น.ได้แน่นอนวันนี้พลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ